เดี๋ยวไปเอ็นเดียวยาเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งไปเอ็นเดียวยาเดี๋ยว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 เดี
ก็ต้องรอให้ข้าวเย็นก่อนใช่ไหมนะยอดได้เลยข้าวก่อนนี่ยอดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็มันไม่ต้องอะไรที่เรียกผมมาขึ้นโรงไปเรียนนู่นให้เต็มให้เต็มนี่เดี๋ยวไปไว้ดิพี่ครูตีได้เลยนะมันไม่ใช่ปุ๋ยนะชายแก้วรู้แล้วผมเอ็นแท็กโน้ตยุ่งแก่เราไม่ควรจะเลยก็มาทำเพื่อมาทำเนี่ยเออตัวนี้ได้มั้ยจริงๆแล้วผมจริงๆที่มาบอกคือที่มาตัวเออละละเออและนูคันเออครับทีมเพิ่นฝากเดียวไว้เลยถ้าเดี๋ยวว่าเสร็จเร็วตัวนั้นนะครับตัวนั้นเสร็จแล้วพอดีทีมมันทีมมาได้ดูนิดนะครับทีมมาได้ทีเออทีมมาได้ทีโอกี่วันตัวชายได้ประมาณ10นะครับ10ครับ10ก็ว่าคนไหนทั้งกี้ทำมันไปที่เคี่ยวกับเฟนแต่ได้เลยแล้วที่อยู่เอาน้ำเคี่ยวกับพวกนู้นทิ้งจนมุดรบเอาน้ำไม่รู้ว่าทิ้งไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ายัดเดียวยัดเลี้ยงเนี่ยไอ้ทิ้งกับตัวนี้ไปไล่ในน้ำที่เราไปคิดแต่น้ำที่ตั้งใจอยู่ที่บลิดเพราะวันนี้ให้ได้ยิบบิดน้ำไอ้นี่เวลาน้ำที่เราบอกมันเคี่ยวจนทุ่มทำยากไหมไม่อยากนะแต่ว่าทำใจกันวิ่งนี้ว่านี้บางต้องผมเอากันลามไปหมดเลยแต่ว่าหัวเชื้อนี่เวลาวัดนี้มันดีเดียวเราติดต่อกันจากวัดไอ้จังหวัดข้อไปธุระผ่านงานไม่มีค่ายนะไม่มีความแบบไม่เกี่ยวมันเป็นไม่เข้าเนี่ยไม่รู้ไม่เข้ามันกันหน่อยก็ต้องมาไม่หน่อยแล้วอยู่แล้วนะครับเอาหัวเชื้อลงอันนี้มันเป็นอะไรได้เขาเรียกชีวภาพกันนะชีวภาพไม่ใช่เคมีไม่ใช่เคมีบำบัดชีวภาพขึ้นเท้าเท้ามันเข้ากันนะไม่เกี่ยวหัวเลยทีนี้ทำให้เท้ากันเนี่ยเดี๋ยวเราเลือกทุ่งมาร์กแล้วบ้าโยก็ทิ้งขนาดนี้เออขึ้นเป็นแบบเราไม่ก็ทิ้งนะครับนี่ก็จ่ายได้สองยี่สิบไม่ได้ไปชุบไปชุบไปชุบว่าโก้เนี่ยพอเชื่อเหลืองๆใช่ไหมมันจะมีที่เที่ยวขึ้นเหลืองมันเหลืองน้อยหัวนะครับแต่ข้าวนี่กินจนเป็นเฟ้นนะกินจนเป็นเฟ้นใช่ไหมตัวนั้นมันเหลืองน้อยตัวมันถึงย่ำหนาวย่ำหัวนะย่ำหัวเองโอ้ย่ำไม่ถั่ว
ยายทำนี่คือว่าเราไม่ต้องหุ้งให้ซุปใช่ไหมกับข้าวหุ้งกับข้าวหุ้งกับข้าวหุ้งกับไว้ที่นี่กินข้าวหุ้งได้ไหมครับพอเราคุณเพื่อนได้ไหมทำไมต้องเพื่อนเลยต้องยอมเป็นดื้อเลยค่ะตลอดระยะเวลา3วันนะคะก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะซึ่งก็อย่างที่ดิฉันบอกนะคะเก็บภาพมาไม่หมดเอาเฉพาะวันสุดท้ายนะคะวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์ที่ใช้รักษาโรคพืชนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่อารมณ์นะคะค่ะนักวิชาการเกษตรจากอำเภอนะคะค่ะซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรซึ่งพวกเราสามารถที่จะนำสิ่งดีๆที่ได้รับในวันนี้นะคะไปพัฒนาผลผลิตทางด้านการเกษตรนะคะเพื่อที่จะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะในเมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะเราก็สามารถที่จะได้รับการต่อยอดนะคะค่ะผลผลิตดีราคาก็ดีนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้การอบรมก็สิ้นสุดลงแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ